สวัสดีครับนะครับวันนี้เช้าวันที่4มกราคม,ม,ม,มนะผมบันพุธนะจริงๆในะอาทิตย์นี้เนะี่ยผมไม่อยากให้ใครเทรดเลยนะจะเห็นว่าตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยนะครับตลาดมันบ้ามากวันจันทร์ตลาดปิดถูกต้องไหมครับเมื่อวานวันที่3เนี่ยโอ้โหตลาดคือแบบซิ่งมากวันนี้นะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงวันที่5วันที่หกคือจริงๆนะอาทิตย์เนี้ยทางอาทิตย์ไม่ควรเทรดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยมาวิเคราะห์ให้แล้วกันเนาะซึ่งเหตุผลที่ไม่ควรเทรดเพราะว่ามันเป็นอาทิตย์แรกของต้นเดือนนะครับทุกครั้งเนี่ย ก่อนจบปีกับต้นปีเนี่ยไม่ควรเทรดอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่อันตรายนั่นเองนะครับีพื่อจะเสียเทรดได้แต่เมื่อวานนะครับผมก็อแอบกดเล่นๆมปนิดนึงนะผมเข้าเซลล์จุดนี้ไปนะครับก็ เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย,ย Broker XM นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนะนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจััััััััััันน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 นรรรรรรร์ถถึงงงงุกกกกช่่่่ววววโมมมตตออออเเเเเเลลลยยยะะะะคค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 บบบบบ้้้าาาาใใใสสจขปป็ดี XM ิิู นี่สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของแนวต้านทัางบนตรงนี้เรามาเริ่มกันไปขอที่ GBP ี J p y นะครับอันดับแรกเลยจะเห็นว่าราคานะตอนนี้มันลงมาเยอะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ1สังเกตดูนะเจ้าแท่งนี้ครับเขาพยายามจะวิ่งลงมาถูกไหมแต่มันลงมาไม่ได้ครับมันติดโซนนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าณตอนนี้ราคาต้องการชี้กลับตัวขึ้น,นครับแต่เราสังเกตเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เปิดมาปุ๊บนะครับก็วิ่งขึ้นอย่างเดียวถูกไหมตามที่ผมสอนคือ ราคาเนี่ยเขาต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทำไซด์นนล่างอีกทีหนึ่งเชนนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะเห็นก็คือราคาเนี่ยเขาอาจจะวิ่งลงมาแถวๆโซนนี้โซนนี้โซนไหนก็ได้แล้วแต่นะครับเพื่อลงมาทำไซด์นนล่างที่นี่ครับอยากให้รู้มันมาตรงไหนก็ต้องมาดูทางเฟรมเล็กลงครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาอาจจะวิ่งมาถึงตรงนี้ก็ได้นะผมซึ่งเป็นแนวรับ4ชัวโมงพอด,ดีเะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่ราคาเนี่ยมันไซเวย์อยู่ในกรอบนั้นฉะนั้นนะครับผมราคาเขาอาจจะมีการกลับตัวขึ้นทะลุรงงนนี้้เพื่่่ออวิขึตก็ไดะครับ ในส่วนของหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวต้านข้างบนตรงนี้ถูกไหมครับณนะตรงนี้เนี่ยถ้าผมคิดเล่นๆนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือราคาเนี่ยเขาอาจจะมีการวิ่งลงมาตรงนี้ก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อทาเฟกเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราคาดการเฟกเอาไม่ได้แต่นี่ผมลองมโนเจนาการดูถามว่าทาไมต้องเป็นจุดนี้แหละโค้ดคำตอบก็คือว่าน่าจะเป็นจุดที่เดลี่เนี่ยลงมาพอสมควรนะครับเพื่อมาทำไซรลล่างแล้วกลับตัวขึ้นเพราะเป้าหมายที่ผมต้องการจะเห็นจริงๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ต้องการเห็นแท่งเทียนเป็นทรงแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่ราคาเขาจะกลับตัวลงมาเพื่อมาแตะโซนเส้นสีแดงตรงนี้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีน,นั่นเองนะครับในส่วนของหงชั่วโมงครับก็จะเห็นว่าราคาตรงเนี้ยมันอยู่ในกรอบไซด์เว์เหมือนกันแต่ผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแบบนี้ปุ๊บสามสิบนาทีครับแน่นอนหรอว่าราคาอยู่ในกรอบซึ่งกรอบตรงเนี้ยอยู่ที่60สิบเปปเลนนะครับก็เขียนมาเลยว่าโซนนี้คือ60สิบเปปเลนซึ่งถามว่าเราเทรดตรงนี้ได้ไหม คำตอบคือได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่ควรเล่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันยังมีโซนที่สวยกว่านี้ไกลกว่านี้นะครับซึ่งก็คือเจ้าโซนข้างบนตรงนี้เนาะก็จะเห็นว่าถ้าราคาเขาปิดเหนือโซนนี้ได้เนี่ยนะครับมีโซนโล่งเจ็ดสิบแปดสิบเปร์เลยน,นั่นเองนะคแต่ผมเขียนไว้ก่อนแบบนี้น,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเขามีโซนข้างบนตรงนี้นะครับขออนุญาตที่ปิดมาไปพอดีว่ารู้สึกแน่นจมูกนิดหนึ่งนะครับเชา้าๆเป็นอย่างที่เลยเนาะราคาเนี่ยมีโซนเจ็ดสิบเป๊บเลนนะครับข้างล่างตรงนี้ก็ ไม่ควรเล่นนะผมว่าถึงแม้บางคนเฮ้ยมันมีคลียราฟฟิกนะโค้ดคลียราฟฟิกก็คือการที่ราคาเนี่ยเขาลงมาได้ง่ายกลับตัวขึ้นได้ง่ายหรือตกลงได้ง่ายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะอาจจะรอเป็นเฟคเอาล์ไหมจุดนี้นะครับเพื่อหาจหังหวะบายขึ้นนะครับก็เขียนไว้เลยก็ได้นะครับเวทโฟนะครับจุดนี้นี่อันนี้คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้แต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงตามที่ผมคิดไว้ไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับก็อาจจะเป็นรอบาย above the zone ก็คือรอบายเหนือโซนนี้น,นั่นเองนะครับนี่โซนนี้ เน่น่าจะบายได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีขาวนิดหนึ่งทีนี้ในส่วนของ GJ เนี่ยมีประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของทองคํากันบ้างในส่วนของทองคําเริ่มที่เดลีจริงแล้ววีคลี่เลยก็ได้นะครับหรือมันลี่เลยไหมได้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าอ่ะเริ่มวีคลี่ก็พอนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าในส่วนของมันลี่ก็วิ่งขึ้นถูกไหมครับวีคลี่ก็วิ่งขึ้นอยู่เดลีก็กําลังจะวิ่งขึ้นคําถามคือจะไปไงครับแน่นอนว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยควรที่จะต้องขึ้นต่ออยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งนะครับสังเกตดู วอลลุ่มแท่งนี้ครับมีเยอะไหมมีเยอะครับ 2. ราคาทิ้งไส้ไวครับผมมีโอกาสที่เจ้าแท่งนี้จะขึ้นไปเติมเต็มไสตรงนี้นั่นเองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาอาจจะวิ่งขึ้นต่อกสักประมาณ40่ิปิ๊บเราก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับทีนี้มาดูในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับก็จะเห็นว่าณนะตอนนี้ราคามันเริ่มพยายามจะดันตัวขึ้นจากแนวต้านตรงนี้แหละนะครับแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเจ้าแท่งนี้ครับแท่งสีเขียวแท่งนี้เขาไม่มีไส้ดันหมดฮะ เมื่อราคาไม่มีสัญญาณบนหมายความว่ามัน50-50ที่เจ้าแท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงในเช่นนั้นเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมมันจะเป็นยังไงไม่รู้ครับก็ต้องรอดูว่าไอ้เจ้าแทงเนี่ยเขาจะมีการกลับมาเทสโซน,นอีกทีหนึ่งไหมแล้ววิ่งขึ้นต่อซึ่งสิ่งที่ผมต้องการจะเห็นนะครับจะเป็นทรงแบบนี้ครับคือการที่ราคาลงมาเทสโซนนี้ปุ๊บแล้วขึ้นต่อแบบนี้น,นั่นเองนี่คือสิ่งที่ต้องการจะเห็น ถามว่าทาไมต้องให้มันกลับมาตรงนี้เพื่อให้มันมาลีเทสโซนนี้ครับราคาจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องไปทรงนี้ถูกไหมขึ้นมาทำไฮกับตัวลงมาขึ้นไปทำไฮกับตัวลงมาขึ้นไปทำไฮครับเช่นนั้นเนี่ยถ้าราคาเขาไปการกลับตัวลงมาเทสโซนนี้ปุ๊บหมายความว่าโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันสูงนั่นเองนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงกันบ้างโอเคเรามีนา้านทั้งหมดตรงนี้30มบนาทีครับปุ๊บ,บ,บอ่ะผมก็ปรับโซนลงมาให้มันเข้ากับ1่งชั่วโมงกับสามสินมนบนาที้ก็จะเห็นว่าออจริงยู ที่ราคาเขาอาจจะต้องกลับมาในเทสโซนนี้จริงๆนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดนี้พอดีเห็นไหมครับนี่คือความสัมพันธ์กันของไทม์เฟรมนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาขึ้นมาถูกไหมมนต้องกลับตัวลงครับเพื่อวิ่งขึ้นต่อเหมือนกันเลยครับมาดู4ชั่วโมงครับมันเบรกเอาขึ้นมาต้องกลับตัวลงเพื่อขึ้นต่อนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยกลับมาโซนนี้นะครับโซนข้างบนตรงนี้เป็นโซนทั้งหมดอยู่ที่60สปิ๊บแน่นอนว่าสามารถที่จะเล่นได้ถูกต้องไหมครับหกสิบเก้าปิ๊บเลนแน,น รีเทสก่อนนะครับก็เขียนไปเลยว่าเวท for retest นะครับก็คือการที่รอราคาเนี่ยมารีเทสเส้นเหลืองตรงน,นี้นั่นเองนะครับเพื่อหาจาาังหวะบายขึ้นทีนี้ถ้าสมมุติราคาเขากลับเข้ามาในโซนนี้แน่นอนว่าอะไรเกิดขึ้นครับนี่ครับมูฟนี้ถ้าราคากลับเข้ามาในโซนตรงนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมูฟนั้นนั่นแหละนะครับเพราะตรงนี้ก็จําไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของ u วสเทอร์ตกันบ้างแล้วค่อยไปบิตคอยเนาะตรงนี้นะครับก็ ประมาณ6นาทีละผมว่ายังไหวอยู่นะในส่วนของวีคลี่ของยูเอสเตอี้นี่ก็โอ้โหไม่ได้วิเคราะ์หนานมากพอๆกับหลายๆคู่เลยเพราะว่าผมหยุดไปนานพอสมควรนะครับใครที่ฟังมาจบตรงนี้ฝากสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยผมจะรู้ว่าเฮ้ยคุณตั้งใจฟังมาจนจบนะครับนะเดี๋ยวผมไปกดหัวใจให้นะครับอ่ะนิดหนึ่งรบกวนนิดหนึ่งนะครับจะรู้ว่าตั้งใจฟังกันอยู่นะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมคนที่ฟังมาถึงตรงนี้เนาะตรงนี้ครับในส่วนของยูเอสเตอี้ก็เห็นว่าราคาเนี่ย เขาอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับแน่นอนว่าถ้าราคาอยู่ในกรอบไซด์เว์ต้องรอเลยครับรอเบรกเอาอักษรย่อ bo นะครับแบบนี้เลยซึ่งแน่นอนว่ามีไหมยังไม่มีครับนี่มันไซด์เว์มากี่วันแล้วเนี่ยโอ้โหตั้งแต่วันจันทร์มั้งครับ15ไม่ใช่วันจันทร์แล้วตั้งแต่1 5ธันวาคมนะครับเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะราคายังอยู่ในกรอบใหญ่ๆนี้อยู่เลยคําถามคือมันรออะไรครับผมไม่ทราบเหมือนกันรอดรอปใหญ่หรือเปล่าหรือรอขึ้นไปสูงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่แน่นอนว่า ให้จำไว้เลยครับยิ่งราคาไซเวนานเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่กาฟเนี่ยจะวิ่งออกไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับก็ถามว่าจริงไหมก็จริงครับก็ลองดูนี่ด้วยราคามันไซเวย์ตรงนี้นานๆเห็นไหมครับไซเวนานปุ๊บวิ่งขึ้นนี่ครับกรอบนี้ไซเวนานวิ่งขึ้นไซเวนานวิ่งขึ้นนะครับมันก็ต้องรอดูว่าไอ้เจ้าชุดเนี้ยนะครับมันจะไปยังไงต่อนะครับทีนี้เราลองซูมเข้ามาใกล้ถามไว้มันไซเวย์กว้างขนาดนั้นจะเล่นภาพใกล้ได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ต้องมาซูมใกล้ๆดูนะว ในส่วนของ UST ครับเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเรามีแนวรับตรงนี้นะครับแน่นอนหรอว่าเมื่อมันเป็นทรงแบบนี้ละนะครับแนวต้านข้างบนตรงนี้เราอาจจะหาจังหวะเล่นในกรอบตรงนี้ได้นะครับข้างล่างตรงนี้นี่โซนตรงนี้น่าจะได้แต่ก็ต้องดูว่าเลนเนี่ยมันพอไหมนะครับตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก177่เิบปนะครับน่าจะพออยู่ข้างบน110ปิบปก็น่าจะได้อยู่ ซึ่งถามว่าผมจะเล่นไหมโดยส่วนตัวผมไม่เล่นเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะภาพรวมมันยังไซเวกว้างๆอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าราคามจะไปยังไงนะครับเขียนไว้ก่อนอันนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในส่วนของวิสเตอร์ตี้เนี่ยเขานับปิดเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ได้โซนประมาณนี้เราก็อาจจะเล่นเหนือโซนนี้เซล์ต่ำกว่าโซนนี้ก็ได้นะครับมาคู่สุดท้ายในส่วนของบิตคอยนะครับก็ถ้าใครที่อยากให้ผมวิเคราะห์อีเธอริ่มด้วยก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าไม่มี ผมจะได้ไม่เสียเวลาวิเคราะห์เนาะที่มาวิเคราะห์บิตคอยให้เนะี่ยเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากได้บิตคอยด้วยก็เลยทําให้นะครับเพราะว้าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้อยากให้เอาอีเทเรียมด้วยก็คอมเมนต์มานะครับถ้าบอกว่าตอนนี้ต้องมี2คอมเมนนะหนึ่งก็คือแฮปปี้นิวเอียร์นะครับสองก็คืออ่าอีเทเรียมใช่ไหมอีทีเอชนะครับสองอันเนาะทีนี้ครับในส่วนของบิตคอยราคาพยายามจะวิ่งขึ้นมาเราต้องสังเกตนะฮะเห็นว่ามันมาแตะตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วมันทำอะไรครับลง แตะแล้วทำอะไรครับลงแตะแล้วทำอะไรครับลงโมฮมหได้ไปแตะยังไงค้ชคือเจ้าแท่งนี้ครั้งหนึ่งมันเคยวิ่งขึ้นมาจุดนี้ถูกไหมพอมาจุดนี้ปุ๊บมันแตะเสร็จมันทาอะไรครับมันลงเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมที่แท่งนี้มาแตะแล้วจะลงครับเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูทางเฟรมเล็กก่อนนะครับปุ๊บๆจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีนาตา็ตตันตรงนี้แหละแน่นอนครับว่าหาจังหวะเซลล์นะครับแต่ยังเซลล์ไม่ได้การจะเซลล์ได้ต้องรอเลยครับได้เลยว่า ถ้าเรามาเซลล์ตอนที่ราคาวิ่งขึ้นมาจุดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปุ้งไปนู่น,นครับทาไมราคาถึงไปนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละเราไม่มีคอนเฟิร์มเนี่ยครับราคามาลงได้เพราะอะไรมันมีแท่งแดงครับลงได้เพราะอะไรมีแท่งแดงลงได้เพราะอะไรแท่งแดงลงได้เพราะอะไรแท่งแดงครับเพราะนั้นจะเซลล์ตรงนี้ได้ต้องรอเลยครับต้องรอแท่งแดงนะครับถ้าไม่มีแท่งแดงอย่าไปเซลล์นะครับนี่คือพื้นฐานของบิตคอยง่ายวันนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเยอะก็แน่นอนว่าหาจังหวะเซลล์ต่ำมาโซนนี้ นะครับรอแทงแดงปุ๊บเซลเลยหรือถ้ามันกลับเข้ามาในโซนนี้เนี่ยอาจจะหาจังหวะเซลวิชุดนึงจุดนี้ก็ได้น,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเนาก,ก็ถ้าชอบนะครับฝากกดถูกใจคลิปนี้ให้ด้วยน,นั่นเองนะผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ